แดนของเจ้าหญิงซันชายผู้หลับไหลมาเป็นเวลาหลายปีมีนางฟ้าสีดำผู้หนึ่งนางฟ้าสีดำผู้นี้อาศัยอยู่ในปราสาทมืดมิดกับสหายคนเดียวของนางนั่นก็คือแบล็กกี้จอมวายร้ายวันหนึ่งเมื่อนางฟ้าสีดำดูแหวนเวทมนต์ของตัวเองนางก็เห็นว่าเจ้าหญิงนิทราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเจ้าชายผู้กล้าหาญนางฟ้าสีดำโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจนรอบตัวนางเกิดกองไฟสีเขียวขึ้นใจเย็นๆนางฟ้าสีดำตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งโมโหหรอกข้าจะทำให้สันชายเสียใจที่ตื่นขึ้นมาเลยส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าชายมอบม้าสีขาวให้กับซันชายพวกเขาตั้งชื่อม้ายูนิคอร์นตัวนี้ว่าลูน่าและเธอก็มีปีกวิเศษด้วยเจ้าหญิงกระโดดขึ้นหลังลูน่าและโผบินออกสู่ท้องฟ้าทันทีโหสุดยอดไปเลยสูงขึ้นอีกลูน่าไปกันเลยเมื่อเห็นว่าซันชายมีความสุขนางฟ้าสีดำก็ยิ่งโมโหใจเย็นๆท่านราชินีท่านแข็งแกร่งกว่าใครเพื่อนแม้แต่ตอนที่นางฟ้าสีดำยังเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆนางก็เคยแกล้งและทำร้ายนางฟ้าดีๆมาก่อนนางมักจะปาโคลนใส่พวกเขาและล้อเลียนผมของพวกเขาผมน่าเกลียดชะมัดนี่มันเขากวางหรือเปล่าเนี่ยวันหนึ่งนางทำปีกของนางฟ้าไฮยาซินบาดเจ็บด้วยคาถาชั่วร้ายนางฟ้าไฮยาซินจึงไปเข้าเฝ้าราชาและร้องเรียนเกี่ยวกับนางฟ้าสีดำปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทหารจับนางฟ้าสีดำไปขังไว้ในเขตที่ไกลและเปล่าเปลี่ยวที่สุดในป่าซะด้วยเหตุนี้นางฟ้าสีดำจึงต้องไปอยู่เพียงลำพังในป่าดอกไม้หลากสีไม่เคยผลิบานรอบๆนางและไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้ายางกรายเข้ามาในมุมเปล่าเปลี่ยวนี้ในป่าเลยทุกๆวันนางจะหาหนทางที่จะหนีออกไปแต่ป่าแห่งนี้เป็นเหมือนเขาวงกตทำให้นางฟ้าสีดำกลับมาจบที่เดิมอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนวันหนึ่งขณะที่นางฟ้ากำลังเดินเตร่ๆอยู่ผู้เดียวจู่ๆก็มีค้างคาวตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเหนือหัวนางท่านเป็นนางฟ้าไม่ใช่เหรอท่านมาทำอะไรคนเดียวในป่าที่เปล่าเปลี่ยวแบบนี้เหรอฮะราชาสั่งให้จับข้ามาขังเพราะไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆนะสิเอ๊ท่านไปแกล้งเขายังไงบ้างล่ะเจ้าค้างคาวสนุกสนานมากเมื่อนางฟ้าสีดำเล่าสิ่งร้ายๆที่นางไปแกล้งนางฟ้าอื่นๆให้ฟังเพราะเขาเชื่อว่าการทำสิ่งร้ายๆถือเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าท่านอยากแข็งแกร่งก็มาถูกทางแล้วล่ะนางฟ้าถ้าท่านตกลงรับข้าเป็นบริวารข้าจะมอบคาถาปริศนาให้กับท่านคาถาปริศนาคาถาที่สามารถช่วยข้าจากสถานการณ์นี้ได้นั่นเหรอใช่แล้วข้างข่าวมอบแหวนวงหนึ่งให้กับนางฟ้าสีดำทันทีที่นางฟ้าสีดำสวมแหวนวงนั้นกลุ่มเมฆดำเริ่มจับตัวกันบนท้องฟ้าและมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมายังต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนนั้นนางเห็นว่าในวันข้างหน้านางจะแข็งแกร่งและทรงพลังขนาดไหนนางจึงตกลงรับค้างคาวไว้เป็นบริวารหลายปีผ่านไปด้วยพลังจากแหวนวงนั้นนางฟ้าสีดำก็สร้างปราสาทที่สลักขึ้นจากไม้ในดินแดนอ้างว้างแห่งนั้นและค้างคาวแบล็กกี้ก็อาศัยอยู่กับนางในปราสาทนั้นด้วยเมื่อนางฟ้าสีดำมองผ่านแหวนและเห็นว่าราชาและราชินีมีบุตรคนหนึ่งนางก็โกรธมากที่ไม่ได้รับเชิญไปยังอาณาจักรเหมือนกับนางฟ้าอื่นๆวันนั้นนางจึงปฏิญาณกับตนเองว่านางจะต้องทำเรื่องร้ายๆทุกอย่างใส่เจ้าหญิงแบล็กกี้ข้าอยากทำให้เจ้าหญิงเสียใจที่ลืมตาตื่นขึ้นมาข้านึกแผนออกแล้วท่านราชินีแบล็กกี้อธิบายแผนที่เขาคิดไว้ให้นางฟ้าสีดำฟังอย่างละเอียดเมื่อ
ื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปและดวงดาวเข้ามาแทนที่นางฟ้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของสันชายโดยอาศัยพลังของแหวนตื่นได้แล้วเจ้าหญิงฝูงนกกำลังรอให้ไปช่วยอยู่ท่านต้องไปช่วยพวกเขานะอะไรนะยังไงเกิดอะไรขึ้นกับพวกนกนางฟ้าสีดำอธิบายว่าเหล่านกทั้งหมดบนท้องฟ้าถูกคาถาชั่วร้ายสาปให้บินไม่ได้เพราะพวกเขาถูกกิ่งไม้แห้งขังเอาไว้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยพวกเขาได้เร็วเข้ารีบตื่นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าซะสิสันชายตื่นขึ้นกลางดึกด้วยความกลัวเธอออกเดินทางไปช่วยชีวิตเหล่านกพวกนั้นโดยไม่บอกใครเมื่อเธอมาถึงป่าเธอก็เห็นเหล่านกถูกคาถาสาปไว้บนกิ่งไม้แห้งของต้นไม้ขนาดยักษ์จริงๆเธอกำลังจะเริ่มปีนต้นไม้เมื่อนางฟ้าสีดำปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางหมอกควันเจ้าคือนางฟ้าในฝันของข้าเจ้าทำอย่างนี้กับพวกนกเหรอเพื่ออะไรกันน่ะถ้าเจ้าไม่เข้าไปในโพรงต้นไม้ละโกนกพวกนี้ก็จะไม่อาจร้องเพลงหรือบินได้อีกเลยสันชายยอมเข้าไปในต้นไม้นั้นเพื่อช่วยเหลือนกทั้งหลายแต่ทันทีที่เธอเข้าไปในโพรงกิ่งไม้ก็เริ่มงอกขึ้นและขังเจ้าหญิงไว้ข้างในโอ๊ยนางฟ้าสีดำข้าทำตามที่ขอแล้วปล่อยพวกนกเดี๋ยวนี้นะนกเอ๊ะนกอะไรเหรอณตอนนั้นนกทั้งหลายที่อยู่บนกิ่งไม้ก็หายตัวไปในพริบตาเห็นไหมไม่มีนกหรือสัตว์ตัวไหนเข้ามาในป่าเปลี่ยวแห่งนี้หรอกนะเป็นแค่เรื่องหลอกทั้งนั้นแต่เจ้าจะอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเพียงลำพังสันชายไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อตกอยู่ในกับดักของนางฟ้าสีดำแม้ว่าเธอจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่อาจเอาตัวเองออกจากกิ่งไม้เหล่านั้นได้เช้าวันรุ่งขึ้นมาเยือนเจ้าชายหาสันชายไม่เจอเลยทำให้เขารู้สึกกระวนกระวายมากเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนั้นเจ้าม้าลูน่าก็เข้ามาหาเขาทันทีกระโดดขึ้นหลังข้ามาเราตามกลิ่นสันชายไปหาตัวเธอกันลูน่าบินไปยังป่าปริศนาด้วยปีกสง่างามของเธอเมื่อเธอได้กลิ่นของเจ้าหญิงแล้วเธอก็ลงไปที่พื้นทันทีแต่ความวังเวงและความมืดสนิทในป่าทำให้พวกเขารู้สึกกลัวมากห่างออกไปเล็กน้อยพวกเขาเห็นสันชายโดนขังไว้ในโพรงต้นไม้สันชายเจ้าหญิงของข้าไม่ต้องกังวลข้ามาช่วยแล้วเจ้าชายลูน่าก็มาลูน่ากางปีกหลากสีของเธอและโปรยผงวิเศษทั่วต้นไม้กิ่งไม้แห้งทั้งหลายเริ่มหักออกทีละกิ่งและร่วงลงไปที่พื้นสันชายจึงสามารถหนีออกมาจากโพรงต้นไม้ที่ถูกขังไว้ได้โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ออกมาซะแล้วขอบคุณมากนะคะเจ้าชายและเจ้าหญิงกลับมายังอาณาจักรพร้อมลูน่าทั้งสองรู้ดีว่าพลังที่แท้จริงนั้นไม่เคยเกิดจากความชั่วร้ายหากแต่เกิดจากความรักและมิตรภาพส่วนทางด้านนางฟ้าสีดำนั้นนางก็ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้นางยังคงคิดวางแผนการใหม่ๆเพื่อขัดขวางความรักและมิตรภาพต่อไป